เช็คสเปคเกียร์เซลโทสเมืองนอกก่อนขายไทยสิ้นปีนี้ก่อนฟังบทความนี้นะครับโปรด Subscribe ที่ช่องผมด้วยนะครับเป็นที่ยืนยันจากวงภายในแล้วว่าเกียร์เซลโทสจะมีการนำเข้ามาทำตลาดในไทยในฐานะ BSUV ที่มีแพ็กเกจครบเครื่องทั้งด้านดีไซน์ความกว้างขวางฟังก์ชันและความคุ้มค่าจะมีการทำตลาดในไทยช่วงปลายปีนี้เป็นอย่างเร็วหรืออย่างช้าก็คือต้นปี2020ส่วนราคาก็ต้องลุ้นกันแต่อย่าคาดหวังว่าราคาเริ่มต้นจะถูกมากนักเรามาเช็คสเปคเกียร์เซลโทสเวอร์ชันอินเดียว่าเขาจะมีฟังก์ชันเครื่องยนต์อะไรกันบ้างที่นั่นเขาติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน 1.4 ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุด140แรงม้าแรงบิดสูงสุด242นิวตันเมตรมีให้เลือก3รุ่นย่อยและเครื่องยนต์ดีเซล 1.5 ลิตร CRDI ให้กำลัง115แรงม้ามีให้เลือกถึง5รุ่นย่อยกันเลยทีเดียวถ้าเป็นสเปคออสเตรเลียจะติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตร147แรงม้าจับคู่ CVT ขับเคลื่อนล้อหน้าและดีเซลเทอร์โบ 1.6 ลิตร174แรงม้าจับคู่เกียร์อัตโนมัติคลัตช์คู่ DCT ระบบขับเคลื่อน4ล้อส่วนเวอร์ชั่นเกาหลีใต้จะมีเครื่องยนต์เบนซิน 1.6 ลิตร TGDI 177แรงม้าให้เลือกด้วยสำหรับมิติตัวถังของเกียร์เซลโทสจะจัดอยู่ในหมวด Compact Crossover ที่มีขนาดท้าชน Toyota CHR ด้วยความยาว 4,375 มิลลิเมตรกว้าง 1,800 มิลลิเมตรระยะฐานล้อ 2,630 มิลลิเมตรแต่มีแนวโน้มว่าเกียร์เซลโทสในบ้านเราอาจจะนำเข้าจากอินเดียมากกว่าเกาหลีใต้ซึ่งออปชันของอินเดียก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรมากนักดังนั้นเราจึงบอกสเปคอินเดียในเบื้องต้นก่อนนะครับรุ่นบนสุดของเขาเนี่ยจะมีฟังก์ชันให้ดังต่อไปนี้ไฟหน้า LED คล้ายอัญมณีไฟท้าย LEDหลังคาซันรูฟเบาะนั่งหลังปรับเอนได้2ระดับไฟภายในห้องโดยสาร Ambient Light Mood Smart Head Up Display ขนาด8นิ้วหน้าจอสัมผัสขนาด 10.25 นิ้ว HD รองรับระบบนำทางและ UVO Connect สามารถเชื่อมต่อฟังก์ชันภายในรถกับสมาร์ทโฟนด้วยแอป UVO Connect ที่เข้าถึงได้37ฟังก์ชันแบ่งออกเป็น5หมวดได้แก่ระบบนำทางระบบความปลอดภัยระบบการจัดการภายในรถรีโมทคอนโทรลและระบบอำนวยความสะดวกกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาเบาะนั่งคู่หน้าระบบระบายอากาศเครื่องฟอกอากาศชุดเครื่องเสียงลำโพง Bose 8จุดถุงลมนิรภัย6ใบระบบจัดการควบคุมเสถียรภาพของตัวรถและพวงมาลัย VSM ระบบควบคุมการทรงตัว ESCระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC ดิสเบรก4ล้อระบบตรวจวัดความดันลมยางถ้าของเวอร์ชันเกาหลีใต้จะมีบางฟังก์ชันเพิ่มเข้ามาอาทิระบบตรวจจับรถขณะถอยหลังระบบตรวจสอบความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ระบบเตือนและป้องกันการชนด้านหน้าทั้งหมดนี้เราจะต้องจับตาสเปคจริงและคันจริงว่าบ้านเรานั้นจะได้ฟังก์ชันเครื่องยนต์อะไรกันบ้างนะครับเพราะตัวรถก็น่าใช้อยู่หากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่องคิดสกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ